ซัมซุงตัดขอบได้ไม่เนียนนะครับก็คือช่วงแบบว่านิ้วโผล่อะไรประมาณนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวนี้เนี่ยผมให้ Oppo แล้วกันคือบางครั้ง AI มันก็จะรวนๆในบางจุดเพราะว่าสีมันคล้ายกันอะไรแบบนี้ครับผมใครพลาดจุดนี้ก็คือพลาดไปเลยนะตัวนี้เนี่ยโอ้โหเป็นการวัดกันแบบจ๋าๆเลยเพราะว่าสีของตัวผมเองหรือว่าจะเป็นแบบว่าการตัดขอบนะครับใครตายคือตายเลยนะใช่ใครตายคือตายเลยอย่าง Oppo เนี่ยผมว่าตายนะผมว่าแบบมันคือดูมันฟุ้งเกินอ่ะ Vivo นี่เขียวนะแล้วก็ Redmi ก็ตายเหมือนกันนะผมว่าใช่Samsung นี่แบบอย่างเทพเลยนะครับภาพนี้ก็ต้อง Samsung อยู่แล้วใช่ครับ Samsung ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบว่าสว่างมากแต่ถ้าไปเทียบกับตัว Redmi ที่มันแบบสว่างแบบขนาดนั้นและสว่างมากๆแบบโอ้โหผมว่าอันนี้ปรับยากสุดๆเลยสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนายแฟมครับกับผมดรีมริอัพแน่นอนครับต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ครับพี่ดีมแน่นอนนะครับเราได้ทำการ VS ไปทั้งหมด4รุ่นแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมเรื่องต่างๆแต่ในวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องกล้องครับครับผมก็มี4รุ่นเหมือนเดิมนะครับ Oppo Reno 8T Samsung A55 5G นะครับ Vivo V27 5G แล้วก็ Redmi Note 12 Pro Plus 5G นะครับอยู่กับเราเหมือนเดิม4รุ่นแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของกล้องอย่างเดียวอย่างที่แฟมบอกไปนะครับซึ่งก่อนอื่นเรามาพูดถึงสเต็ก hey! สเต็กเนี่ยขออนุญาตนะครับขอดูสโพยนะครับ hey! เริ่มต้นจาก Oppo แล้วกันครับ okay. Oppo Reno 8T ตัวนี้นะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเป็นหลักเนี่ย108ล้านบวกมาด้วยกับเลนส์ไมโครสโคปนะครับไม่ใช่มาโครนะเป็นไมโครเลยนะครับตัวนี้เนี่ย2ล้านพิกเซลและอีกเลนส์นึงเป็นเลนส์ Depth Sensor นะครับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าของน้องจะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลสำหรับ Reno 8T นะครับ A54 5G ครับตัวนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลมีการสั่น OIS ด้วยนะครับรวมด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลตัวเมนหลักของ Vivo นะครับก็จะให้มา50ล้านพิกเซลเหมือนกันเลนส์อัลตร้าไวด์ให้มา8ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์มาโครให้อีก2ล้านพิกเซล Vivo กล้องหน้า50ล้านพิกเซลนะครับสำหรับตัว V27 นะ Redmi Note 12 Pro Plus ครับตัวเมนหลักโหดมาก200ล้านพิกเซลนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยเหมือนจะดรอปไปนะครับ16ล้านพิกเซลนะครับประมาณนี้เรื่องของสเปคนะครับแต่ว่าก็มีโหมดต่างๆที่เราจะพูดกันทีละโหมดแล้วกันวันนี้เราก็เลยหยิบยกรูปภาพที่เราไปถ่ายมาแล้วก็เทียบพร้อมๆกันทั้งหมด4รุ่นเลยใช่ก็จะเป็นการถ่ายช็อตเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามุมมันอาจจะผิดไปนิดหน่อยไม่ได้แบบตั้ง100ตรงกัน 100% นะแต่ก็พยายามให้เป็นมุมเดียวกันมากที่สุดนะครับว่าผมเนี่ยออกไปถ่ายมาเองเลยใช่ครับโอเคเริ่มต้นกันจากภาพแรกภาพแรกเลยดีกว่าโหมดนี้เป็นโหมดปกติธรรมดาเป็นรูปภาพถ่ายแก้วเครื่องดื่มแล้วกันก็ลองดูว่าเป็นยังไงโดยหลักๆเราก็จะต้องสังเกตในเรื่องของสีสันแหละเนาะว่าตัวไหนมันดูน่ากินกว่าเพราะแน่นอนว่าเราถ่ายในเรื่องของของกินมันก็ต้องจำเป็นในเรื่องนี้ก่อนอื่นดูในฝั่งของซ้ายสุด A54 ตัวนี้นะครับสีสันเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดใช่แล้วครับอันรู้สึกว่าขายของเขาเลยนะใช่ก็คือใครที่อยากจะได้สีตรงความเป็นจริงเนี่ยตัวนี้ก็จะมีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากเผื่อคนที่เราอยากจะเอาไปเกรดดิ้งต่อใช่ขอบแก้วอะไรต่างๆก็ดูมีความชัดได้ความคมชัดสูงพอสมควรสีเองก็อย่างที่บอกไปว่ามันใกล้เคียงความจริงไม่ได้มีการบูสต์สีเพิ่มอะไรขนาดไม่ค่อยได้ปรับเลยคือจากสายตาพี่ดีมมองว่าใกล้ชัดใกล้กว่าใช่ไหมครับผมส่วนในฝั่งของถัดมา Oppo Reno 8T ตัวนี้เนี่ยมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความขอบๆเนี่ยมีความหมุนๆนิดนึงแล้วก็สีเขียวของเขานะครับสังเกตว่าจะมีความสดขึ้นนะครับจะมีความสดขึ้นแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยมีความดรอปลงไปอันนี้ก็ต้องลองพิจารณากันดูนะครับขยับมา V27 โอ้โหอันนี้โดดเด่นสุดเลยโดดเด่นมากนะครับสีเนี่ยพุ่งแม่เลยนะครับการปรับแต่งเพิ่มขึ้นเนาะมี AI เข้ามาช่วยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าสีแก้วที่เป็นสีเหลืองนะครับจะมีความเหลืองแบบเลือดเหลืองเหลืองส้มไหมเหลืองส้มและที่สำคัญนะครับตรงขอบแก้วเนี่ยมีความคมมากนะครับมีความเห็นความใสของน้ำผึ้งอะไรประมาณนั้นคือเราเห็นสีแดงทั้งหลังเลยอ่ะแบบเราเห็นอะไรที่มันแบบค่อนข้างชัดพอสมควรส่วน Redmi ล่ะ Redmi ตัวนี้โอ้โหสีค่อนข้างจืดนะผมไม่รู้ว่าน่าผิดหวังนิดนึงคือตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเน้นเรื่องของความสว่างมากจนเกินไปนะครับซึ่งในคาเฟ่เนี่ยมันเป็นที่ที่สว่างอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าไวท์บาลานซ์เขาอาจจะยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้สีเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าสีทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีเขียวของแก้วทั้งสองเนี่ยดูจืดไปเลยนะครับส่วนในขณะที่รุ่นอื่นๆเนี่ยก็ยังมีความยังไม่ได้เวอร์เกินขนาดนั้นนะครับ Oppo เนี่ยถามว่ามีความสว่างไหมก็มีนะครับแต่ว่าเขามีความอมเขียวนิดนึงนะครับส่วนตัวเนี่ยรูปนี้ผมให้ Vivo ชนะครับโอเค
ช่ครับเพราะว่ามันดูน่ากินที่สุดแล้วอ่ะอันนี้คือไม่ได้ถ่ายโหมดอาหารนะครับบอกตามตรงว่าอันนี้คือโหมดปกติปกติจริงๆก็คือแบบแตะโฟกัสแล้วก็กดถ่ายเลยนะครับภาพแรกนี่ก็ให้วิวนะครับแซมครับส่วนตัวผมก็ให้วิวเหมือนกันเพราะว่าเน้นแบบคนที่ถ่ายปุ๊บลงโซเชียลปั๊บก็น่าจะตอบโจทย์มากๆไม่ต้องแต่งอะไรเลยไม่ต้องแต่งอะไรเลยก็คือสวยแล้ว Samsung ผมก็ชอบนะแต่ในมุมของการที่เอาไปปรับแต่งเพิ่มเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้หญิงที่เขาอาจจะใช้แอปอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ภาพนี้ผมก็ให้วิวโอเคให้วิว27ดูภาพต่อมานะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมถ่ายพยายามแตะโฟกัสที่เดียวกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะได้ภาพสีท้องฟ้าที่แบบว่าเอ้ยสีเนี่ยโอเคที่สุดอะไรประมาณนั้นอันดับแรกให้ดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละรุ่นเนี่ยโทนสีต่างกันมากเลยนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายสุดเฮ้ยใครโทรมาวะเฮ้ยซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยครับแฟมว่าแต่ละสีแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเลยใช่ครับแตกต่างกันเยอะจัดนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายสุดกับแฟมเป็นของเจ้าตัว Oppo Reno 8T ครับผมครับผม Reno 8T ตัวนี้นะครับดูภาพรวมก่อนแล้วกันภาพรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่า Reno 8T เนี่ยมีความสว่างมากก็คือเห็นรายละเอียดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านด้านล่างเองหลังคาเองนะครับหรือจะเป็นต้นไม้ด้านข้างก็มีความสว่างนะครับและที่สำคัญเลยท้องฟ้าเนี่ยมันจะดูมีความอมชมพูนิดนึงนะครับโดยรวมผมก็ว่าสวยใช้ได้เลยนะใช่แล้วครับมันมีปรับแสงขึ้นมาให้มันดูแบบมันดูมินิมอลอ่ะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันดูมินิมอลจริงๆใช่ๆพอแบบมาเปรียบเทียบกับอีกรุ่นนึงถัดออกมาถัดมานะครับ Samsung เนี่ยตัวนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีความสว่างจะดรอปจากตัว Oppo ไปนิดนึงฝั่งต้นไม้เองเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ายังไม่ได้สว่างมากเมื่อเทียบกับฝั่ง Oppo นะครับแต่ท้องฟ้าผมชอบนะผมว่าท้องฟ้าเขาสวยใช้ได้เลยเพราะว่ามันฟ้าฟ้าเลยอ่ะฟ้าเลยนะครับส่วนในฝั่งของ V27 ตัวนี้นะครับจะมีความสว่างเพิ่มขึ้นมาจาก Samsung นิดนึงถ้าเป็นในส่วนของพวกคาเฟ่แล้วก็หลังคานะครับแต่ในฝั่งของต้นไม้เนี่ยผมว่ามืดกว่านิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแล้วก็สีท้องฟ้าเนี่ยผมว่าแอบจืดไปแต่มาดูฝั่งของ Redmi Note 12 Pro Plus นะครับตัวนี้เนี่ยความสว่างผมให้เขาชนะเลยไปเลยใช่ครับเพราะมันสว่างมากแต่อย่าลืมนะครับว่าแตะโฟกัสที่ท้องฟ้านะครับจะเห็นได้ชัดว่าในฝั่งของคาเฟ่และหลังคาเนี่ยมีความสว่างมากนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็โคตรสว่างเหมือนกันและสีท้องฟ้าผมโอ้โหถ้าเกิดว่าบอกว่า Vivo จางใช่ไหมครับตัวนี้ทั้งจืดและทั้งจางเลยครับไม่มีความฟ้าเลยนะคือแบบมันดูเป็นสีครามหม่นๆอ่ะแล้วก็แบบแสงของพระอาทิตย์อ่ะมันสาดเยอะเกินนะครับทั้งที่ผมถ่ายจากมุมเดียวกันถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับถ้าถามว่าผมชอบรุ่นไหนนะครับเอาจริงผมแอบเทใจไปให้2รุ่นนะแต่ถ้าให้เลือกรุ่นเดียวผมให้ Oppo ใช่ผมรู้สึกว่า Oppo สวยจริงๆนะครับคือถ้าในมุมของการแตะโฟกัสที่ท้องฟ้าผมว่าไอ้ Oppo กินขาดจากการที่คุณดึงทั้งแสงตัวร้านนะครับมันดึงมาให้มันดูสว่างพร้อมๆกันกับตัวท้องฟ้าได้ก็ถือว่าเก่งมากๆครับ AI ดีดูกันที่ภาพต่อไปครับภาพถัดมานะครับเป็นภาพผมเองนะครับใส่เสื้อบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าเชียร์เมืองทองล้อเล่น แล้วก็ต้องเชียร์บุรีรัมย์อยู่แล้วนะครับผมอย่างภาพนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าสีเนี่ยโอ้โหต่างกันคนละยอดเลยนะครับเริ่มต้นจากฝั่งโอ้เฮ้ย Oppo Reno 8T แต่ว่าเป็นยังไงครับตัวนี้แน่นอน Oppo ผมรู้สึกว่าอย่างแรกมันก็สวยอ่ะมันก็สวยในมุมแสงมันสว่างนะเฮ้ยผมว่ามันได้เรื่องของความบิวตี้ของตัวใบหน้าที่รู้สึกว่ามันดูสวยพอสมควรถ้าขยับมาดูฝั่ง Samsung นะพี่ว่ามันอมฟ้าไปนิดนึงใช่ภาพมีความอมฟ้าแล้วก็ฟุ้งไปหน่อยนะครับแต่ก็ยอมรับว่าใกล้เคียงความเป็นจริงนะแต่พอดู Vivo ผิวเนี่ยดูดำไปเลยนะครับผมรู้สึกว่าเออมันทำให้เราแบบดูใช่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็พอขยับมาเป็นตัว Redmi เนี่ยมันสว่างไปเลยครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นแรกที่ผมพูดอะคือมันดูดีสุดแล้วดูบาลานซ์สุดดูบาลานซ์สุดแล้วกันภาพนี้แซมให้ใครครับผมก็ต้องให้ Oppo อยู่แล้วครับผมก็ให้ Oppo เหมือนQuality อ่ะพี่ดิม Quality ความคมชัดความคมเหรอให้ยากอ่ะจริงๆอ่ะแอบให้ Vivo นะถ้าเรื่องความคมแต่แบบใช่ครับแต่สีไม่ผ่านแต่พอสีมันเป็นอย่างเงี้ยมันปรับแต่งยากอยู่นะผมว่าใช่ใช่ครับมันทำให้ตัวแบบดูดรอปไปพอสมควรผมให้ถ้าเป็นความคมนะผมให้ฝั่ง Redmi แล้วกันใช่ๆเพราะว่ามันก็คมใช้ได้อยู่แต่แค่มันสว่างเกินสว่างเกินไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าเขาทำได้สวยพอตัวอยู่นะครับก็คือมันพอเป็นภาพที่พร้อมลงอยู่เหมือนกันนะครับดูต่อไปนะครับภาพนี้ผมไปถ่ายที่สวนสาธารณะนะครับมุมเนี่ยเอียงๆหน่อยนะเพราะว่าเราใช้แบบตัวจับมือพยายามแล้วพยายามทำให้มันตรงแล้วนะครับโหมดนี้เนี่ยอันดับแรกดูจากสีท้องฟ้าก่อนใช่แล้วครับแตกกันมากนะครับอันนี้ขออนุญาตลัดๆไปแล้วกันนะครับว่าแบบเราจะเจาะโดยรวมว่าเรื่องของสีฟ้าว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวใช่เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับอย่างสีท้องฟ้าแฟมว่าสีไหนใช่แน่นอนครับ Vivo เพราะว่าฟ้าสวยมากใช่สีขาวสวยมากแต่ถ้าโฟกัสที่ตัวบุคคลล่ะถ้าโฟกัสบุคคลผมก็ว่า Vivo อีกแหละVivo ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ผิวตัวแบบเนี่ยคล้ำแต่ผมชอบนะผมว่ามัน
เรียวดีแต่ในรอบนี้รู้สึกว่า Oppo ดันสว่างกว่าเพื่อนไปเลยนั่นสิมันเป็นเพราะอะไรก็ดูจากท้องฟ้าเพราะปกตินะครับจากที่ถ่ายในคาเฟ่เมื่อกี้นะครับเห็นได้ชัดว่าในฝั่ง Redmi เนี่ยจะสว่างกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยดันเป็น Oppo เฉยอาจจะเป็นเพราะแบบกลางแจ้งเนี่ยไวรัส Oppo อาจจะสู้ไม่ได้สักเท่าไหร่ใช่ครับอันนี้คือเราพยายามทดสอบในหลากหลายสถานที่เลยนะในรูปแบบในร่มนอกร่มกลางแจ้งเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับผมอันนี้ย้ำก่อนนะครับว่าอันนี้ผมแตะโฟกัสที่แบบนะครับแตะโฟกัสที่แบบภาพนี้เนี่ยอันนี้เราก็ถ่ายเป็นปกติเหมือนกันนะครับผมสีไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับผมเรื่องสกินโทนเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจได้นะแต่ว่าภาพนี้เนี่ยผมดันชอบในฝั่งของ Redmi มากกว่าแฟ้มล่ะครับ Redmi เหรอใช่ผมว่ามีความแบบยังแอบสว่างในสไตล์ของมันอยู่นะใช่ใช่แต่ถ้าณตอนนี้เนี่ยถ้าในมุมมองผมเองผมรู้สึกว่า Oppo กลับมาไม่ได้สว่างมากไม่ได้ดึงแบบแสงขึ้นมาแบบบูสต์จนเกินไปเพราะว่าอาจจะด้วยความว่ามันไม่ได้ถ่ายท้องฟ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมให้ Oppo ว่ะภาพนี้ผมให้ Redmi นะก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรใช่ครับอันนี้นะครับผมจะเป็นการเหมือนถ่ายเจาะว่าอยากจะให้ดูรายละเอียดของสีผมของหัวผมนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยก็แอบเชียร์ไปในฝั่ง Vivo นะแต่พอดูไปดูมาผมว่า Samsung กับ Oppo เนี่ยใกล้แบบมาชิงกันมากกว่านะครับถ้าชอบแบบว่าผิวงานผิวเนาะก็ต้องยอมรับในฝั่งของ Oppo แต่ถ้าชอบในฝั่งของงานสีเรียวๆอ่ะผมก็ต้องให้ Samsung ใช่ครับอันนี้แฟ้มชอบภาพไหนมากกว่ากันต้องถามผมรู้สึกว่าถ้าในมุมมองของความบิวตี้ผมว่าOppo กินขาดมากๆจริงถึงแม้ว่า Vivo จะพยายามทำให้ตัวเองมันดูแบบบิวตี้ขึ้นแต่ว่าพอแต่ว่า Vivo ผมก็ชอบนะเพราะ Vivo มันก็ไม่ได้บิวตี้จ๋าแล้วก็มันก็ไม่ได้ธรรมชาติจ๋าเหมือน Samsung ก็เลยกลายเป็นว่ามันพยายามทำให้ตัวเองลงตัวที่สุดถ้าณตอนนี้ที่เราถ่ายโฟกัสตัวบุคคลนะครับเรื่องของผิวหน้าให้มันดูเนียนมากๆอะไรเงี้ยครับผมว่า Oppo ก็เนียนขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าตัว Samsung เนี่ยก็ได้ความคมชัดจริงๆส่วนถ้าเป็นแบบสีผมเหรอพอกันนะพอๆกันแต่ว่าในฝั่งของ Vivo เนี่ยมันดึงสีเยอะเกินไปมันก็เลยดูไม่สวยไปหน่อยนึงใช่ใช่ใช่งั้นภาพนี้ผมให้ A50 แล้วกันผมว่าผมอยากให้ Vivo อาจจะผสมโรงกันระหว่าง Oppo กับ Samsung ภาพนี้ Vivo มีความแบบไม่อมฟ้าเหมือน Samsungก็แฟนก็จะให้ Vivo แทนใช่ครับผมให้ Vivo ต่อรูปถัดมานะครับรูปนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นการเปิดเต็มความละเอียดนะครับผมอันดับแรกเนี่ยถ้าพูดเรื่องของสีเนี่ยอันนี้เราก็พูดมาสักพักหนึ่งเลยใช่ครับสีเนี่ยในฝั่งของ Redmi นะครับกับในฝั่งของ Oppo เนี่ยจะมีความเขียวนะครับมีความดึงสีเขียวเพิ่มขึ้นมาแต่ณสถานที่จริงเนี่ยสีเขียวมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นมันจะเป็นสีของแบบใบไม้แห้งสีเหลืองแทนนะครับผมซึ่งภาพนี้เนี่ยถ้าให้ผมพูดตามตรงนะผมชอบ Samsung มากกว่าที่แรกจะให้ Vivo ด้วยซ้ำแต่ว่ามันจะมีจุดนึงที่สว่างดีกว่านะครับนั่นก็คือตรงกิ่งไม้แบบต้นแสดงว่าพี่ดีมก็จะอิงจากสายตาที่พี่ดีมมองตอนนั้นว่าความตรงที่สุดก็น่าจะเป็น Samsung ใช่เราไม่เน้นความตรงเรารู้สึกว่าเราชอบภาพนี้มากกว่าโอเคแบบนั้นถ้าพูดในมุมของสีเนี่ยถ้าเรียงกันเลยว่าถ้าพูดในมุมของสีเขียวไปเลยก็จะเป็น Redmi Oppo Vivo แล้วก็มาต่อที่ Samsung รูปสุดท้ายแต่พี่ดีมชอบ Samsung ที่สุดชอบ Samsung ที่สุดภาพนี้ทำไมอะครับมันดูสวยแค่นั้นเองมันดูสวยใช่ไหมแต่ในมุมมองผมอาจจะเขียวไปเลยเขียวไปเลยก็อาจจะเป็น Redmi นะครับก็ลองดูนะครับใครชอบรุ่นไหนก็บอกได้ถ้าถัดมานะครับตัวนี้ก็เต็มความละเอียดเหมือนกันอันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นจุดชี้ชัดเลยว่าแบบความเรียวของใครมันจะสุดกว่ากันใช่ครับคือเอาจริงๆนะท้องฟ้านั้นที่ถ่ายเนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้ฟ้ามากแล้วก็มันไม่ได้มืดมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเย็นๆเนาะใช่มันเป็นช่วงเย็นๆผมเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่ารูปนี้เนี่ยยังไงก็ต้องให้รุ่นเดียวกันแน่นอนนั่นก็คือ Samsung ครับใช่ครับคือชนะเลิศเลยถูกต้อง1ครับความแบบเรียวของพื้นน้ำนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเงาพื้นน้ำเนี่ยมันมีความมืดด้วยแล้วก็มันดูดีอ่ะและอันดับที่2นะครับจะเห็นลายเมฆของ Samsung จะชัดกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับถูกต้องคือในฝั่งของ Oppo เนี่ยไม่เห็นอะไรเลยลายเมฆก็คือแบบจางไปหมดเลยนะครับผมสีท้องฟ้าก็คือไม่สวยด้วยนะครับ Vivo ถามว่าเป็นยังไงเอาจริงสวยนะพอๆกับ Samsung คือท้องฟ้าสวยพอๆกันเลยแต่แค่อะไรดีเทลของเขาเนี่ยอาจจะดูน้อยกว่าการเก็บดีเทลเนี่ย Samsung จะทำได้ดีกว่านะครับส่วนฝั่ง Redmi อันนี้ผมผิดหวังมากเลยอ่ะคือท้องฟ้าเขาแบบมนไปเลยอ่ะท้องฟ้าเป็นยังไงไอตัวที่อยู่ตรงกลางที่เราโฟกัสเนี่ยก็เป็นสีอย่างนั้นเหมือนกันมันดูหมดไปเลยอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เราได้เห็นว่ามือถือที่โอเคมันเป็นธรรมชาติบางมุมมันก็สวยจริงๆใช่ครับเมื่อเราต้องการถ่ายธรรมชาติจริงๆแต่อันจริงอันนี้ AI ก็แอบเข้ามาช่วยเหมือนกันนะ Samsung อ่ะผมว่าเขาทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับภาพนี้นะครับภาพต่อมาอันนี้เป็นโหมดอัลตร้าไวด์กันบ้างแล้วดีกว่านะครับอัลตร้าไวด์อันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่า Oppo เนี่ยไม่ได้มีนะโอเคตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยนะครับเราก็มาเทียบกันแค่3รุ่นถ้าพูดถึงเรื่องของความกว้าง Samsung ชนะเลิศเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหกว้างกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาบอกว่า123องศานะครับ
Redmi กับ Vivo เนี่ย120องศานะครับต้องแต่ก็ดูจากภาพก็จะเห็นได้ชัดชัดเจนมากแต่ว่าภาพเนี่ยมุมเนี่ยผมรู้สึกว่ากว้างสุดคือ Samsung รองลงมาคือ Redmi Vivo เนี่ยจะดูแบบแคบไปนิดนึงอันนี้เฉพาะภาพนี้นะใช่ครับอันนี้เฉพาะภาพนี้นะโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าก็อย่างนั้นอยู่แล้วเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยส่วนใหญ่เขาเน้นความกว้างใช่มั้ยแต่ผมรู้สึกว่าสกินโทนก็สำคัญ Vivo เนี่ยจะทำให้สีของเลนส์หลักกับเลนส์อัลตร้าไวด์ไม่ต่างกันมากแต่ตัวอื่นเนี่ยมันจะดูสว่างสว่างเกินอะไรประมาณการดึงสีแดงมาใช้ในภาพเนี่ยเหมือน Vivo จะทำได้ดีมากๆนะใช่คือมันคมอ่ะฮะมันคือไม่ใช่แต่ถ้าเป็น A54 มันด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วก็มันอัลตร้าไวด์จ๋าๆอย่างงั้นเหมือนสีแดงมันดึงมาไม่สดเท่าที่ควรมั้ยอารมณ์ประมาณไม่ได้ดึงสีแดงหรอกครับเกี่ยวกับว่าเลนของเขาเนี่ยไม่ได้รับสีเท่าที่กับเลนหลักรับได้อะไรประมาณนี้อาจจะใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันภาพต่อมาครับอันนี้อัลตร้าไวด์เหมือนกันก็จะเห็นได้ชัดว่าน้อง Oppo เนี่ยโหถูกเอามาเทียบนะครับทั้งที่แบบว่าน้องไม่มีอัลตร้าไวด์ก็ขอทายด้วยเป็น3ภาพแล้วกันนะครับจะเห็นได้ชัดว่าฝั่ง Samsung เนี่ยโอ้โหกว้างมากกว้างมากนะครับแต่ว่าสีเนี่ย Vivo เนี่ยเขามีเหมือน AI เข้ามาดึงสีให้แบบทุกอย่างมันผมขึ้นนะครับสีฟ้าก็จะฟ้าขึ้นเขียวก็จะเขียวขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ภาพนี้ผมก็ชอบซัมซุงนะไม่ดีกว่าผมดูท้องฟ้าใหม่ก่อนเออชอบซัมซุงก็ได้แถมชอบของ Vivo ครับอ๋อ Vivo ชอบ Vivo ถ้าพูดถึงมุมในแบบสีสันเนี่ยสวยจริงๆมันสดไงเมื่อกี้เราเทียบเรื่องของเห็นมั้ยว่าความกว้างก็ชัดเจนจริงๆว่า Vivo อาจจะไม่ได้กว้างเท่าไม่ได้กว้างเท่าแต่ก็เรื่องของแต่พอแบบเทียบกันแล้ว Vivo กับ Redmi ก็พอกันนะพอๆกันก็ไม่ได้แบบห่างชั้นกันมากอันนี้เป็นเลนส์เทเลนะครับจริงๆก็ไม่ได้เทเลหรอกก็เป็นการแบบว่าแต่คูณซูมโดยที่ไม่เสียความละเอียดใช่ครับซึ่ง Oppo เนี่ยตัวนี้เขาสามารถซูมไม่เสียความละเอียดได้ที่3เท่านะครับโดยขณะที่รุ่นอื่นเนี่ย2เท่านะครับแต่จะเห็นได้ว่า2เท่าของรุ่นอื่นเนี่ยความไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับอย่าง Vivo เนี่ยคูณ2ก็ดูไม่ได้ซูมเข้าไปมากขนาดนั้นมันก็ยังคงแบบเห็นยากอยู่นะครับทั้งที่ถ่ายมุมเดียวกันนะน่าเสียดายนะน่าเสียดายแต่ภาพนี้เนี่ยผมให้ Samsung ว่ะใช่ครับ Samsung ให้ Samsung จริงแต่ถ้าพูดถึงความละเอียดล่ะความละเอียดก็ต้องเป็น Redmi มั้ยผมว่าพอกันพอๆกันนะพอกันนะครับแต่ว่าภาพนี้ Samsung ทำได้ดีกว่าใช่ครับภาพนี้ย้อนแสงครับผมย้อนแสงไม่พอเป็นเลนส์ Depth Sensor นะฮะหรือว่าเป็นโหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหเป็นการวัดกันแบบจ๋าๆเลยเพราะว่าสีของตัวผมเองหรือว่าจะเป็นแบบว่าการตัดขอบนะครับใครตายคือตายเลยนะใช่ใครตายคือตายเลยอย่าง Oppo เนี่ยผมว่าตายนะผมว่าแบบมันคือดูเกินอ่ะ Vivo นี่เขียวนะแล้วก็ Redmi ก็ตายเหมือนกันนะผมว่าใช่ Samsung นี่แบบอย่างเทพเลยนะครับภาพนี้ก็ต้อง Samsung อยู่แล้วใช่ครับ Samsung ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบว่าสว่างมากแต่ผมว่าอยากได้มุมเนี้ยได้ดีมากๆแน่ๆอาจจะทำให้โอเคสมมติมันไม่ได้เหลืองมากก็ไปบักให้มันเหลืองนิดๆหน่อยๆในตัวบุคคลแต่ผมรู้สึกว่าถ้าไปเทียบกับตัว Redmi ที่มันแบบสว่างแบบขนาดนั้นแล้วสว่างมากๆแบบโอ้โหผมว่าอันนี้ปรับยากสุดๆไปเลยโอเคภาพต่อไปเลยครับภาพนี้นะครับเป็นโหมดบุคคลเหมือนกันเมื่อดูเผินๆเนี่ยโอ้โหผมโคตรชอบ Samsung เลยผมรู้สึกว่าเขาตัดขอบได้ดีแต่ว่าฝั่งของ Oppo เองก็ทำได้ดีเพราะว่าต้องเขามีเลนส์ Depth Sensor แยกนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยไม่มีนะต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ภาพนี้เนี่ยผมให้ Oppo นะเพราะว่าถ้าซูมดูความละเอียดดีๆเนี่ยมันจะมีแบบช่วงนึง Samsung ตัดขอบได้ไม่เนียนนะครับก็คือช่วงแบบว่านิ้วโผล่อะไรประมาณนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวนี้เนี่ยผมให้ Oppo แล้วกันคือบางครั้ง AI มันก็จะรวนๆในบางจุดเพราะว่าสีมันคล้ายกันอะไรแบบนี้ครับผมใครพลาดจุดนี้ก็คือพลาดไปเลยนะซึ่ง Samsung พลาดไปก็น่าเสียดายแต่ภาพรวม Samsung ผมว่าสกินโทนสวยนะสวยมากคือสกินโทนมันสวยอ่ะมันมีความแบบไม่บิวตี้มากไม่เหลืองเกินด้วยใช่ครับถ้าพูดในมุมนี้ก็ใช่ครับ Samsung ก็ดูดีอันนี้เป็นเลนส์มาโครนะครับผมซึ่งเลนส์มาโครเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าความใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับก็คือ Samsung เพราะว่าสีจริงมันคงไม่เขียวแบบเขียวอีแบบ Vivo กับตัว Redmi หรอกนะครับผมแต่จะเห็นได้ชัดว่า Oppo เนี่ยคืออะไรนะครับคือเขาเนี่ยมีเลนส์ไมโครสโคปนะครับโหมดที่เขาแถมมาก็คือโหมดกล้องจุลทรรศน์โอ้ไม่ให้เอาตาวายมานะแต่ให้อันนี้มาใช่ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ใช่ครับผมคือมันถ่ายระดับแบบเซลเลยผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ได้ใช้และอีกอย่างคือใครจะใช้ผมก็ไม่ได้ใช้ถ้าคุณไม่ใช้แบบถ่ายสารคดีมดนะก็ไม่น่าเหมาะก็ถ่ายไม่ได้มดมันก็จะใกล้เกินมันมาโคก็พอแล้วนะครับผมเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยใกล้เคียงความเป็นจริงก็ต้องเป็น Samsungแต่ว่ารูปนี้เนี่ยผมกับชอบ Redmi Vivo เขียวเกิน Vivo เขียวเกินนะครับรูปนี้ชอบใช่มันชอบ Redmi มากกว่าภาพของกินกันบ้างนะครับตัวนี้ถ่ายเต็มความละเอียดนะจะเห็นได้ชัดว่าผมถ่ายนอกตู้กระจกนะครับผมเพราะว่าเกรงใจเขานะครับผมตัวนี้เนี่ยผมว่านะ Redmi ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยแต่ว่าอาจจะมีรีเฟกต์ของกระจกแค่นั้นเองใช่ๆนอกนั้นอย่างอื่นทำได้ดีมากคือถ้าเราโฟกัสที่เรื่องสีสันนะเพราะด้วยความว่าเราเห็นลูกเกดที่มันแบบดูแบบมีสีแบบเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ๆๆก็ต้องเป็น Redmi ก็ต้องเป็น Redmi ที่ดูส
ีสันแบบจัดๆกล้องหน้ากันบ้างเซลฟี่เนี่ยอันนี้ผมก็ต้องยอมรับตามตรงว่ามันมีรุ่นนึงที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับนี่ผมถ่ายมุมเดียวนะครับ คือปกติเนี่ยเราถ่ายเซลฟี่ใช่ป่ะมันก็จะกลับจากซ้ายเป็นขวาให้เราอยู่แล้วแต่มันมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่มันขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนั่นก็คือ Samsung ของเรานะครับผมโอ้โหคือแบบทำไมคุณทำอย่างนี้อ่ะผมอยากได้ฟิปแต่ก็เป็นข้อดีนะอย่างเช่นคำว่าบุรีรัมย์แบบบนหน้าอกมันก็เป็นคำว่าบุรีรัมย์จริงมันไม่ได้กลับซ้ายเป็นขวาเหมือนกับรุ่นอื่นอันเนี้ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยมันไม่จำเป็นนะผมว่าเพราะบางทีเราไม่ได้มีตัวหนังสือตลอดก็แล้วแต่นะครับแต่ถามว่าฟิปได้มั้ยก็ฟิปกลับได้นะครับแต่ว่าถ้าถ่ายมาแชะปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ให้เราเลยถ้าต้องไปฟิปกลับอีกทีนึงถ้าเราอยากได้รูปฟิปเดิมอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าเซลฟี่เนี่ยผมให้ Vivo แล้วกันความละเอียดดีกว่าสกินโทนดีกว่าแล้วก็แบบไว้บาลานซ์ดีกว่าอย่าง Oppo เนี่ยก็ผิวเนียนเกินนะครับ Redmi ก็ Redmi Redmi ผมว่าเขาไม่รู้ว่า AI beauty เกินอ่ะมันดูแบบคือมันพยายามอยากให้ตัวเองบิวตี้มากๆสําหรับ Redmi แต่มันแบบไปสู้ระดับพวก Oppo กับ Vivo ที่เป็นแบบบิวตี้จ๋าๆไม่ได้อ่ะภาพนี้หวานมากนะครับผม Redmi หวานมากหวานเกินภาพนี้เนี่ยผมก็ให้ Vivo นะ Vivo กินขาดจริงๆเช่นเดียวกันเมื่อกี้วิดีโอก็พูดว่าไว้ Samsung มันก็ยังเป็นฝั่งนั้นอยู่เหมือนเดิมแน่นอนครับ Samsung เขาไม่เหมือนใครสุดยอดนะครับผมว่า Samsung ยังไม่เวิร์คกับการถ่ายเซลฟี่สักเท่าไหร่ภาพนี้จริงๆ Oppo ก็สวยนะครับแต่แค่ผมรู้สึกว่า Vivo เนี่ยเขาถ้าดูถึงท้องฟ้าล่ะเพราะว่าเราได้โฟกัสท้องฟ้านิดๆท้องฟ้าต้อง Samsung ครับท้องฟ้า Samsung จะสวยแต่ถ้าด้วยความที่เซลฟี่เราก็ต้องเน้นแบบใช่ไหมเน้นแบบผมก็ให้ Vivo ครับเนี่ยพอเราดูตัว Redmi ครับเราจะเห็นเงาของตัวแสงที่มาจากแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือแบบหายไปเลยหายไปเลยอ่ะใช่หายไปเลยแปลกเหมือนตรงนี้ก็น่าเสียดายอ่ะเหมือนกันนะครับบุคคลโพสออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าพูดในเวของความเบลอหรือว่าแบบโหมดนี้นะผมให้ Redmi แน่นอนใช่แต่ว่าถามว่า Vivo สวยไหมก็สวยแต่ว่า Samsung ก็ดูน่าสนใจขึ้นมาในมุมของความเป็นธรรมชาตินะถ้าเราสังเกตข้างหลังแสงที่มันสะท้อนมาเป็นแบบคมดีมันคมจริงๆอ่ะดีจริงครับแสงท้องฟ้าก็สวยด้วยอ่ะโอเคหมดแล้วนะครับประมาณนี้ก็นี่คือนานเหมือนกันนะครับผมอิงจากรูปภาพนะในตอนนี้ก็จะอิงจากรูปภาพส่วนรายละเอียดอื่นๆมีการมาสรุปกันหน่อยว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างเอาวิดีโอก่อนไหมเราจะสรุปวิดีโอก่อนวิดีโอเนี่ยน่าเสียดายนะครับ Oppo Reno 8T ตัวนี้เนี่ยถ่ายกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยไม่ได้ 4K นะครับเต็มที่ก็คือ 1080p 30เฟรมเท่านั้นนะครับในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยถ่ายเป็น 4K ได้หมดแล้วนะครับเป็น 4K 30เฟรมนะซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยน้องอาจจะสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้ในเรื่องของดีเทลด้วยแล้วก็เรื่องของการสั่นด้วยเพราะว่าเขาไม่มีการสั่น OIS มาให้ในขณะที่3รุ่นนี้มีการสั่น OIS มาให้ทั้ง3รุ่นเลยซึ่งบอกได้เลยว่าบางรุ่นก็ใช้งานได้ดีบางรุ่นก็ใช้งานได้เฉยๆก็คือพอผ่านโปรนะครับผมเอาจะมาเทียบวิดีโอจริงๆผมก็ไปถ่ายมานะว่าเอาเรื่องของความกันสั่นก่อนแล้วกันถ้าเรื่องกันสั่นนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยมันเป็นการสั่น OS ก็คือการสั่นแบบฮาร์ดแวร์อยู่แล้วนะครับใช่ครับความนิ่งเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า Samsung เนี่ยจะนิ่งกว่า Vivo นะครับแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานเนี่ย2ตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าความนิ่งก็จะต่างกันประมาณนึงเลยแล้วก็ถ้าให้นิ่งที่สุดนะในโหมดปกตินะผมให้ Vivo อันนี้จะนิ่งเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าโอ้ผมถือทั้งวิ่งทั้งกระโดดอะไรแบบเนี้ย Vivo จะดูนิ่งกว่านะครับนิดเดียวจาก Samsung เฉือนกันแค่นิดเดียวจริงนะครับแต่ด้วยความที่ผมบอกว่าไอ้2ตัวเนี้ย A54 กับ V27 เนี่ยมันมีโหมดพิเศษนะครับก็คือโหมดการสั่นพิเศษของ Samsung เองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า Super Steady นะครับของ Vivo เนี่ยก็จะมีการสั่นแบบพิเศษซึ่งเมื่อถ่ายได้เนี่ยตัวนี้จะเป็นความละเอียดลดลงมาเหลือเป็น 1080p 30เฟรมซึ่งทั้งคู่นิ่งมากๆนะครับผมว่าถ้าจะเอาไปใช้งานจริงๆนะครับผมให้ Samsung กับ Vivo พอๆกันนะครับคือมันใช้งานได้แบบได้ง่ายได้จริงได้จริงจริงๆนะแบบใช้งานแบบจริงจังอ่ะนะคือแบบ Vivo ก็ใช้ได้ Samsung ก็ใช้ดีใช่ครับแต่เรื่องของเสียงอ่ะพูดกันดีกว่าเสียงเนี่ยจะเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับปึ๊บๆๆเดี๋ยวขึ้นเสียงแต่ละรุ่นให้ดูเดี๋ยวให้แบบทุกคนเปรียบเทียบกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราสรุปให้ฟังสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับของมือถือทั้งหมด4รวมกันเรื่องความละเอียดนะครับผมต้องพูดปกติแต่ว่าเสียงรบกวนเนี่ยอยู่ใกล้มากเพราะว่าอยู่ติดกับถนนเลยเดี๋ยวลองเดินตามผมมาดูนะครับระยะกล้องเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรตำแหน่งของมือถือแต่ละเครื่องมันไม่เท่ากันนะครับโอเคครับเห็นได้ว่าตำแหน่งมันอาจจะมีเพี้ยนนิดนึงนะครับตอนนี้หัวผมอยู่สูงอยู่ต่ำไม่เท่ากันก็ตกใจนะครับตอนนี้พ่อลองดูนะครับว่าแสงสีเป็นยังไงความละเอียดนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยบางรุ่นนะครับอย่าง Oppo เนี่ยความละเอียดได้แค่ 1080p นะแต่ว่ารุ่นอื่นได้เป็น 4K 30เฟรมหมดเลยนะครับผมก็พูดระดับเนี่ยปกติแต่ก็มีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าเขาก่อสร้างอยู่โอเคประมาณนี้ครับ
เสียงเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเสียงรบกวนถ้าพูดของเรื่องของเสียงรบกวนนะผมรู้สึกว่าตัว Redmi เนี่ยมันเป็นตัวดูดเสียงเลยไม่รู้ว่าเป็นว่าอะไรเอามาทุกอย่างเลยคือดูดเสียงรบกวนเอามาครบเลยนะครับไม่มีการตัดเสียงรบกวนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ตัวที่ผมพูดหน้ากล้องเองเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมก็ได้ยินอยู่แต่แบบเสียงรบกวนมันดังกว่านะครับ Oppo เนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆตัวนี้ก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีนะครับแล้วก็รับเสียงผมได้ดีเหมือนกันก็คือได้ยินทั้งเสียงรบกวนแต่ว่าอาจจะเบากว่าเสียงผมก็อาจจะชัดขึ้นนิดนึงเมื่อเทียบกับ Redmi นะใช่เมื่อเทียบกับ Redmi แต่ว่าเสียงตัวนี้มันจะมีความแบบแหบและแห้งๆไปนิดนึงดูแห้งๆไปนิดนึงนะครับไมค์เขาอาจจะแบบไม่ได้รับเสียงโทนทุ้มนะครับถูกต้องส่วน Samsung กับ Vivo เนี่ยตัวนี้ก็ไปใช้งานได้ดีเลยนะใช้งานได้ดีนะครับคือเสียงรบกวนเนี่ยถามว่าตัดได้เยอะมั้ยก็ถ้ามันหนักจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ตัดมากขนาดนั้นนะครับอย่างที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยเสียงรบกวนหนักมากนะครับแต่ถามว่าเป็นยังไงพอใช้ได้นะพอใช้ได้ดีเลยเพราะมันเก็บเสียงผมได้ด้วยนะครับแต่ถามว่าตัวไหนตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่ากัน Vivo ครับ Vivo จะตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่าเมื่อเทียบกันมานะแต่ถ้าเกิดว่าพูดหลังกล้องผมให้ Samsung ชนะเลิศเพราะว่าเสียงมันเหมือนกับถ่ายในสตูดิโอเหมือนกับเสียงไมค์ใช่ครับเหมือนกับเราใช้ไมค์เลยนะครับปกติเราใช้ไมค์อยู่แล้วเราจะรู้ว่าไดนามิกเสียงเนี่ยของ Samsung เนี่ยใช่มันเป็นแบบนั้นเลยชัดมากชัดมากจริงๆมันชัดจริงๆคือแบบ Samsung เนี่ยโอ้โหการเก็บเสียงดีมากส่วน Vivo เนี่ยมันจะมีความแบบก้องๆหน่อยใช่ครับมีความแบบเบลอๆนิดนึงนะครับมันก็เลยแบบว่าสู้ Samsung ไม่ได้ในส่วนของการเก็บเสียงหลักกล้องนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับ Samsung กับเจ้าตัว Vivo เนี่ยถ่ายได้เป็น 4K ถูกต้องนะครับ30เฟรมแต่ว่า Redmi จะเป็น 1080p 60เฟรมนะครับตัวนี้ก็เป็น 1080p 30เฟรมถามว่าความละเอียดเป็นไงก็ต้องให้ Samsung กับ Vivo อีกแล้วคือใช้งานได้จริงแบบในแบบที่คุณเอาไปไลฟ์สดคุณเอาไปใช้งานถ่ายวิดีโอ TikTok เนี่ยใช้งานได้จริงๆใช่ครับผมประมาณนี้แล้วกันงานวิดีโอนี่ครับประมาณนี้มาเรามาสรุปกันดีกว่าว่าสรุปกันดีกว่าตัวไหนเด่นอะไรบ้างนะครับคือจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละรูปเนี่ยมันมีความต่างกันมากพอสมควรบางรุ่น Oppo ก็สวยกว่าบางมุม Samsung ก็สวยกว่าบางมุม Vivo ก็สวยกว่าบางมุม Redmi ก็สวยกว่าตอนแรกผมแอบประหม่าว่าเอ้ย Oppo จะไปสู้รุ่นพี่เขาได้ไหมแต่อย่าลืมนะว่าความละเอียดเขา108ล้านเลยใช่ครับแต่พอไปดูความละเอียดแล้วใช่คือถามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ได้นะครับผมเพราะว่าจริงๆเขามีความจุนึงก็คือ250 กิกก็ราคาพอๆกันหมดเลยนะครับด้วยความที่บางมุมนะครับบางมุมบางรุ่นก็สวยกว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมว่ากล้องหลังถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดเราก็ต้องให้ Redmi นะครับเพราะว่าเขาคมกว่าจริงๆเขาคมกว่านะครับกว่าโอเคถ้าพูดถึงการซูมเนี่ยคือ3รุ่นเนี่ยซูมเท่ากันหมดเลย10เท่ามีแค่รุ่นเดียวที่ซูมได้แค่6เท่าก็คือจะตัว Reno ครับ Reno 8T ซูมได้แค่6เท่านะครับส่วนเรื่องแบบของสกินโทนอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนว่ะบางคนเขาก็อาจชอบแบบถ้าเกิดว่าชอบแบบออริจินอลถ้าเอาไปใช้งานพอร์เทรตโหมดชอบรุ่นไหนสุดพอร์เทรตก็ต้อง Samsung ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายแบบปกติก็ต้อง Vivo ป่ะถูกต้อง Vivo มันดูสวยกว่าอะไรเงี้ยใช่แต่ก็แล้วแต่สถานการณ์กล้องหน้ากล้องหน้า The best of กล้องหน้าผมก็ต้องให้ Vivo นะแต่ว่าด้วยความที่ Vivo เขามีโหมดที่จะมีตัวแบบมาให้เราแล้วก็ให้เราทำท่าตามตัวแบบอันนี้ก็เป็นโหมดที่ค่อนข้างเจ๋งมากที่รุ่นอื่นไม่มีตัวนี้ก็มีมาให้แล้วก็มีด้านหลังใช่ครับแฟลชด้านหลังที่มันมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นแฟลชที่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่มันจะสาดตรงเข้าไปแต่นี้มันจะเป็นเหมือนแบบวงกลมที่มันแบบใช่ครับส่วนจุดนึงที่ผมชอบอีกอย่างตอนถ่ายวิดีโอนะครับก็คือมันจะมีสคริปต์มาให้โดดเด่นจริงๆครับ Vivo มีโหมดเยอะมากนะครับลูกเล่นแล้วก็ซอฟต์แวร์เขาค่อนข้างเจ๋งมากๆจริงๆสำหรับ Vivo รุ่นนี้อีกอย่างนึงลืมบอกไปนะครับว่าตอนถ่ายเนี่ย Vivo โฟกัสมืดมากอันนี้เป็นข้อพิจารณาเลยนะครับว่าแต่โฟกัสยากมากนะครับคือรุ่นอื่นเนี่ยโฟกัสแค่แบบยกขึ้นมาเพื่อโฟกัสเข้าแต่ว่า Vivo เนี่ยแอบเข้าช้ากว่าชาวบ้านใช่อาจเป็นข้อสังเกตเลยว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแบบกล้องโฟกัสเร็ว Vivo อาจจะไม่เหมาะนะครับผมต้องมีเวลานิดนึงใช่แล้ว Samsung จุดเด่นของเขาคือ Samsung จุดเด่นเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เวอร์ไวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ่ายได้เกือบทุกโหมดนะครับผมก็ลูกเล่นก็ยังคงมีเหมือนเดิม Single Take อะไรต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าแบบเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นงานวิดีโอนะครับผมงานวิดีโอเขาเนี่ยโอ้โหของจริงนะครับผมของจริงเลยแล้วของตัว Redmi แหละครับก็น่าจะเป็นเรื่องของความละเอียดนะครับผมความละเอียดเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยที่ค่อนข้างโดดเด่นใช่โดดเด่นมากถ้าเน้นความละเอียดความคมแล้วก็การซูมหรือว่าอะไรเวลาที่คุณเอาไปใช้งานจริงในสถานการณ์บางสถานการณ์เช่นเอาไปเข้าใน Photoshop เพื่อเจเนเรตรูปค่อนข้างละเอียดมากๆคือตัว Redmi เนี่ยเอาไปใช้งานจริงได้นะครับส่วน Oppo ล่ะ Oppo ตัวนี้จะเป็นการถ่ายแบบง่ายๆมากกว่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบแต่งภาพใช่ครับก็คือถ่ายตรงๆได้เลยผู้หญิงหรือแบบอ่ะพี่สาวผมเพื่อนต่างๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยชอบตัว Oppo นะในมุมมองสกินโทนที่มันแบบมันเข้าถึงง่ายด้วยมันเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแยะก็คือถ่ายปุ๊บลงได้เลยอะไรแบบนั้นนะครับผม Oppo ก็จะเหมาะมากกว่าและอย่างเครื่องมันเบาด้วยถือง่ายเซลฟี่ง่ายด้วยนะครับแต่ว่าใครๆโฟกัสเร็วสุดในทั้ง4รุ่นผมว่า Redmi กับ Samsung เนี่ยพอๆกันเลยนะครับตามมาเป็น Oppo แล้วก็ Vivo เนี่ยโอ้โหโฟกัสหลุดบึ้ดๆๆตลอดเลยนะครับผมก็ต้องไว้เป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะครับโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับ
สำหรับคุณผู้ชมนะครับชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมหรือก่อนคลิปก่อนอันนี้เราบอกว่าใครนะครับจะให้เอา1ในเนี้ยไป VS กับเจ้าตัวPoco F5 คุณเลือกมาแค่รุ่นเดียวใช่เลือกมาแค่รุ่นเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆให้พวกเราด้วยแล้วก็ยังย้ำไว้ด้วยนะครับว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะใช่แล้วก็จริงๆก็มันเป็นความเห็นของพวกเราทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ชอบภาพไม่เหมือนกันนะครับบางภาพเนี่ยผมก็ชอบรุ่นนี้มากกว่าบางภาพแฟมก็ชอบรุ่นนี้มากกว่าใครชอบรุ่นไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกเลยนะคือแบบภาพแต่ละภาพก็บอกได้เลยเขาเรียกว่าอะไรจริตของคนไม่เหมือนกันถูกต้องนะครับประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ See you again ทุกคนสำหรับวันนี้ผมดูมูลิอัพผมแนทแฟมครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้า See you again ละก่อนบ๊ายบายครับ